วัสดีครับก๊อฟครับวันนี้จะมาแนะนำเมนูอาหารยอดฮิตของคนอีสานนั่นก็คือแกวฮ้อนแจ่วฮ้อนที่ก๊อฟได้มาวันนี้เป็นของร้านเจ๊อือจังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนประกอบของชุดแจ่วฮ้อนก็จะมีผักนะครับแล้วก็ชุดเนื้อน้ำจิ้มแต่วันนี้ก๊อฟสั่งมาทั้งหมด2ชุดนั่นก็คือชุดเนื้อและชุดหมูชุดผักก็จะได้เหมือนกันทั้งเนื้อและหมูเลยครับก็จะมีวุ้นเส้นมีผักแพรวมีผักกาดขาวมีผักชีใบเลื่อยและใบหัวละพาครับผมส่วนที่แตกต่างกันก็จะเป็นตรงน้ำจิ้มนะครับก็จะมีสูตรเปรี้ยวและสูตรขมส่วนชุดเนื้อก็จะแยกมาเลยนะครับว่าจะเป็นหมูเนื้อและโคขุนทางร้านจะขายทั้งหมด3เมนูแต่วันนี้ก็สั่งมาแค่2เองส่วนน้ำซุปที่เขาให้มานะครับของเนื้อก็จะมีสีเข้มๆหน่อยนะครับ1ถุงสำหรับ1ชุดนะครับส่วนเนื้อหมูก็จะเป็นน้ำซุปแบบใสๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกินนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินก็จะทำให้ดูว่าเราจะกินกันแบบไหนอันดับแรกนะครับเราจะต้องตั้งน้ำซุปให้เดือดก่อนแล้วเราก็จะมาใส่เนื้อก่อนนะครับลงไปในหม้อเก็บผักค่อยๆใส่ลงไปและตามด้วยวุ้นเส้นเป็นอย่างสุดท้ายต้มจนกว่าจะสุกและค่อยนำมากินกลิ่นมันหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงว้าวน่ากินมากเลยครับเรามาตักใส่จานกันเลยนะเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนนะครับว่ารสชาติน้ำซุปที่เขาให้มาจะรสชาติเป็นยังไงถ้าเกิดคนไม่กินรสจัดก็สามารถกินแบบไม่ต้องปรุงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบรสจัดก็เติมน้ำจิ้มเข้าไปได้นะครับก็จะมีน้ำจิ้มขมและน้ำจิ้มเปรี้ยวสามารถเลือกชิมกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองน้ำจิ้มเปรี้ยวกันก่อนนะครับว่าจะเปรี้ยวสมชื่อเขาหรือเปล่าน้ำจิ้มเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวจริงๆแต่อร่อยเดี๋ยวเรามาลองกันที่น้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมก็คือเหมือนเอาตัวน้ำจิ้มเปรี้ยวเนี่ยมาใส่ตัวที่เขาทำให้มันขมมันก็จะมีความขมความเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยอร่อยสำหรับทุกคนที่สนใจจะสั่งแจ่วฮ้อนอร่อยๆ อย่างที่ก๊อฟสั่งมาวันนี้ก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook โดยพิมพ์คำว่า NCA Food Delivery ได้เลยนะครับใน NCA Food Delivery ก็ยังมีอาหารอร่อยๆ อีกหลายร้านให้ทุกคนได้เลือกช็อปเลยนะครับและครั้งต่อไปก๊อฟจะนำของอร่อยๆแบบนี้จากจังหวัดไหนมาฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย